มองดูเวลานะครับเรายังมีวิทยากรอยู่อีก2ท่านในช่วงครึ่งเช้านี้นะครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราฟังดร.สิทธิ์เสด็จไปแล้วว่าในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรวบรวมไปทั้งในเรื่องของการเก็บการดูแลความปลอดภัยนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยและยังมีรวมถึงแพลตฟอร์มที่ช่วยในการวิเคราะห์ผลด้วยจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรครับต้องฟังกับวิทยากรอีก2ท่านนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเรียนเชิญวิทยากรท่านถัดไปบนเวทีเลยครับเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรบนเวทีครับเรียนเชิญอาจารย์ครับปัจจุบันนะครับอาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสาขาเวชพันธุศาสตร์นะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทย์เทศศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและอาจารย์ยังเป็นประธานของคณะทำงานเพื่อพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์จีโนมิกส์ด้วยนะครับภายใต้โปรเจกต์จีโนมิกส์ไทยแลนด์เนี่ยแหละครับแล้ววันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนสนใจและสำคัญมากๆก็คือเรื่องของการนำ precision medicine นะครับมาดูแลรักษาโรคมะเร็งนะครับหรือว่าในหัวข้อของ cancer precision medicine in Thailand ครับถ้าอาจารย์มานพพร้อมแล้วผมขอมอบเวทีให้อาจารย์มานพเลยครับโอเคครับเชิญครับหวังว่าจะไม่มีปัญหาเรื่อง presentation โอเคครับผมใช้เวลาไม่นานครับจะพยายามทำให้สั้นที่สุดภายในสัก15หรือ20นาทีเท่านั้นนะอันนี้จะพูดถึง use case ละแล้วก็ผมคิดว่าประโยชน์ของหนึ่งในประโยชน์ของการใช้จีโนมเทคโนโลยีในการช่วยในการวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาเนี่ยจะหนีไม่พ้นหัวข้อมะเร็งแน่ๆนะครับสไลด์ถัดไปนะครับโอเคครับจริงๆช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราเห็นความก้าวหน้าเยอะมากที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของการต่อรหัสพันธุกรรมในขณะเดียวกันองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของจีโนมเทคโนโลยีในการตอบปัญหาโรคต่างๆไม่ได้แค่เรื่องของการต่อรหัสพันธุกรรมของมนุษย์1คนอีกต่อไปเนี่ยครับเราเห็นชัดเจนในหลายกลุ่มโรคหนึ่งในนั้นก็คือมะเร็งนะครับจากโครงการถ้าย้อนกลับไปในช่วงระหว่างปีหลังจากปี2003หลังจาก First Draft Human Genome เกิดขึ้นเนี่ยประมาณหลังจากนั้นอีกประมาณสัก 2-3 ปีก็จะมีโครงการอีกอันหนึ่งคือ The Cancer Genome Atlas ที่ทำหน้าที่ในการถอดรหัสพันธุกรรมของมะเร็งเป็นหลักเลยแล้วก็ทำให้เรามีความรู้ค่อนข้างเยอะอีกด้านหนึ่งก็คือเทคโนโลยีนี้เนี่ยนำมาถึง2อย่างก็คือค่าใช้จ่ายของการถอดรหัสพันธุกรรมที่ลดลงมหาศาลแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะได้ข้อมูลกลับมานะมันอยู่ในระยะเวลาที่เราไม่ต้องรอนานเกินไปแล้วนะครับเมื่อเราสามารถที่จะได้ผลกลับมาในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยเราสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการที่จะวางแผนการรักษาหรือให้การวินิจฉัยโรคได้นี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมจีโนมเทคโนโลยีในปัจจุบันจึงมีที่ใช้มหาศาลมากเลยในการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วแคนเซอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วก็สอดคล้องกับโครงการระดับชาตินะครับวันนี้ก็เป็นเซสชันที่เกี่ยวข้องกับจีโนมิกส์ไทยแลนด์ก็คือเราพยายามจะอินทิเกรตจีโนมเทคโนโลยีในการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือให้การคัดกรองหรือป้องกันให้ได้เร็วที่สุดอะไรพร้อมใช้ควรได้ใช้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือมะเร็งนะครับควบคู่กันไปกับการสร้างอินฟราสตรักเจอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นการสร้าง population level database ของคน 50,000 คนการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ของIT data analysis variant call ด้านหนึ่งก็คือขา clinical service ซึ่งเราคิดว่าถ้าพร้อมใช้ต้องได้ใช้นะครับเราก็จะเห็นตัวอย่างว่าในพาร์ทของ data ถ้า data กลับมาแล้วเป็น actionable mutation หรือ actionable variant เนี่ยมันควรจะเข้า track สีเขียวได้โดยตรงก็คือควรเอาไปใช้ได้เลยนะเป็น short term benefit แล้วทำให้เราเห็นและของพวกนี้มันน่าจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้ทั้งบุคคลภายนอก policy maker หรือใครก็ตามเห็นความสำคัญของพวกนี้เพื่อทำให้การพัฒนาหรือการ support เนี่ยเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปใน medium กับ long term ในแง่ของการbuild resource for research ได้ผมคิดว่า precision medicine ตอบโจทย์เยอะเนาะเราอาจจะได้ยินเรื่องของ rare disease เรื่องของ prenatal diagnosis เรื่องของ polygenic risk อะไรก็ตามเนาะแต่ว่าวันนี้โฟกัสถ้าเป็นของผมเฉพาะ cancer อย่างเดียวนะครับเหตุผลเพราะว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยวินิจฉัยและคัดกรองป้องกันได้อย่างน้อยที่สุดในปัจจุบันที่เห็นชัดเจนเนี่ยคือ3 use caseอันที่หนึ่งก็คือคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาอาจจะเป็นมะเร็งซึ่งถ่ายทอดในครอบครัวนะครับการตรวจที่เรียกว่าเจอร์มไลน์เทสติ้งในการบอกว่าใครที่เป็นมะเร็งซึ่งถ่ายทอดในครอบครัวได้เนี่ยจะทำให้เราสามารถจะบอกได้ว่าสมาชิกครอบครัวที่เหลือที่อาจจะมีการกลายพันธุ์แต่ยังไม่เป็นเราจะหาวิธีในการคัดกรองหรือป้องกันได้เนาะตัวอย่างเช่นแองเจลินาโจลี่หรือการผลักดันบรักคาเทสติ้งให้เข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์ชัดเจนอันที่สองคนที่เป็นแล้วก็เลี่ยงไม่ได้เขาเป็นแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปหาวิธีคัดกรองหรือป้องกันเขาได้เนี่ย
เราสามารถใช้ genome test เป็นสิ่งที่เรียก companion diagnostic ได้ก็คือถ้าเราตรวจหายีนกลายพันธุ์แล้วพบว่าคนไข้ชิ้นเนื้อมะเร็งของเขามีการกลายพันธุ์ในยีนใดเนี่ยเราสามารถเลือกยาที่แมทช์ได้โดยเฉพาะยาใหม่ๆอย่างเช่น target therapy หรืออิมมูโนมาแล้วนะครับผมย้ายข้างแล้วกันอันที่3ก็คือการใช้ genome technology ในการอนาคตนะครับอนาคตอาจจะใช้ในการคัดกรองเลยตั้งแต่ต้นก็ได้ก็คือการตรวจเซลล์ฟรี DNA นะเพราะนั้นโดยหลักการเนี่ยครับถ้าตัวเราหรือคนไข้มีเซลล์มะเร็งอยู่นะซัมฮาวจะสับจริงๆถ้าเป็นโทรโข่งก็ได้นะมันจะไม่ต้องพึ่งไวเลสของพวกนี้นะการตรวจ liquid biopsy หรือ cell free DNA ก็ยังสามารถที่จะใช้ในการ detect tumor DNA ขนาดน้อยๆเนี่ยที่อยู่ในน้ำเลือดได้นะฮะนอกจากจะใช้ในการวินิจฉัยคนไข้ที่อาจจะยังมีมะเร็งหลงเหลืออยู่ถึงแม้ว่าที่เราบอกว่าเรารักษาหายขาดเนี่ยก็อาจจะยังมีเหลืออยู่นะเราสามารถใช้ในการบอกว่าใครที่ยังรักษาไม่หมดเนาะจำเป็นที่จะการรักษาเพิ่มเติมเช่นการให้ adjuvant chemotherapyใครที่มะเร็งอาจกลับมาเป็นซ้ำนะฮะที่ relapse เนี่ยหรือ recurrent และสุดท้ายก็คือเราสามารถจะใช้ในอนาคตนะตรวจคัดกรองตั้งแต่ต้นเลยคือสบายดีอ่ะแล้วเราตรวจเจอการกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งในร่างกายย่อมมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายเนาะแล้วเราก็ใช้ข้อมูลนี้ในการไปคัดกรองอีกทีนึงว่าตกลงว่าอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลรักษาผู้ป่วยหน้างานเนาะตรงกลางเนี่ยยังเหมือนเดิมก็คือเรายังดูแลผู้ป่วยเรายังให้การวินิจฉัยในการทำCT MRI ผ่าตัดได้ชิ้นเนื้อไปวินิจฉัยได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเบื้องหลังในการใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยจะทำให้แพทย์สามารถจะมีข้อมูลมากขึ้นมีอาวุธติดมือเยอะขึ้นนะครับว่าข้อมูลจีโนมของผู้ป่วยเองเนี่ยครับยังสามารถที่จะใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการรักษาหรือป้องกันได้อย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างของข้อบ่งชี้ของการตรวจมะเร็งซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนาะแล้วก็รวบรวม common cancer นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแค่เสี้ยวเดียวนะฮะของคนไข้มะเร็งที่เดินเข้ามาแล้วถ้ามีข้อบ่งชี้แม้แต่ข้อเดียวเนี่ยปัจจุบันคนตรวจนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเผลอๆเนี่ยอนาคตอาจจะกลายเป็นคนไข้มะเร็งทุกคนนะควรได้รับการตรวจเพราะว่าเราเจอแล้วแค่อายุน้อยกว่า50ปีในทุกๆแทบจะทุกๆชนิดมะเร็งก็ควรตรวจอยู่แล้วนะครับหรือว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งมากกว่า1ครั้งคนไข้เป็นมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งเต้านมที่เรียก triple negative หรือ lobular breast cancer เนี่ยควรตรวจนะครับคนไข้ที่เป็นมะเร็งรังไข่ทุกคนควรตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดแพร่กระจายหรือว่ามะเร็งตับอ่อนทุกคนควรตรวจอย่างนี้เป็นต้นนะครับการตรวจปัจจุบันมันก็ง่ายมากอ่ะแค่เจาะเลือดแล้วก็ส่งไปตรวจแล้วก็ได้ผลคืนนะครับนอกจากนี้เองการเข้าสู่สิทธิประโยชน์ของการตรวจเหล่านี้ทำให้คนไข้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและจริงๆแล้วเนี่ยบางทีบางคนอาจจะดูแล้วเอ๊ะมันก็แค่การตรวจยีนแค่2ยีนกับมะเร็ง1ชนิดมันเป็นบิ๊กดีลแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่รู้นะครับประเทศไทยเป็นชาติแรกและชาติเดียวนะตอนนี้นะในอาเซียนที่คนไทยที่มีข้อบ่งชี้ทุกคนเข้าถึงการตรวจนี้ได้โดยไม่ต้องใช้เงินสิงคโปร์ยังทำไม่ได้เลยนะผมมีเพื่อนที่เป็นองโคที่ National Cancer Center สิงคโปร์นะถึงกับ WhatsApp มาถามนะว่าประเทศไทยเนี่ย reimburse เทสนี้ได้แล้วหรือเขาขอลิงก์ข่าวเพื่อจะเอาไปให้ผู้บริหารนะฮะว่าประเทศไทยทำได้แล้วทำไมสิงคโปร์ยังทำไม่ได้นะreimbursable เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยต้องมีประกันสุขภาพเขาถึงจะตรวจถ้าไม่มีประกันสุขภาพก็ไม่ได้ตรวจนะฮะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ทำได้นะครับเราก็หวังว่าของพวกนี้ในอนาคตคงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้การตรวจเหล่านี้มันมีประโยชน์แค่ไหนจริงๆแล้วถ้าไม่ตรวจก็ไม่รู้นะว่าคนไทย1ใน6นะถ้ามีข้อบ่งชี้นะฮะจะเจอการกลายพันธุ์ชนิดที่ถ่ายทอดได้ในครอบครัวนะครับข้อมูลนี้อาจจะเป็น snapshot แค่ไม่กี่พันคนนะแต่ผมเชื่อว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเราเห็นแล้วว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยเปลี่ยนไปจากเดิมคือประมาณสัก1ใน6เนี่ยจะตรวจเจอเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการตรวจเนี้ยคุ้มมากนะคนไข้เดินเข้ามา6คนแล้วมี1คนเราสามารถป้องกันสมาชิกครอบครัวไม่ให้เขาเป็นได้นะครับยีนที่ก่อโรคมีหลากหลายมากนะครับอันนี้ทำให้เราเห็นประโยชน์ของการตรวจที่เราเรียกกัน next generation sequencing เพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเน้นตรวจทีละยีนเนาะ BRCA1 BRCA2 แล้วอาจจะไปถ้าไม่เจอเราก็ไปยีนอื่นในปัจจุบันนี้การตรวจที่เรียกว่า panel sequencing เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่าทันทีที่เราตรวจแล้วเราตรวจทีเดียวทุกยีนที่เกี่ยวข้อง
คนไข้ก็จะได้รู้เลยว่าตกลงว่าเขามียีนกลายพันธุ์ไหมแล้วมันมียีนกลายพันธุ์ที่ไหนนะครับข้อมูลของคนไทยจริงๆแล้วเนี่ย BRCA1-2 แม้จะเป็นยีนที่พบบ่อยสุดที่เป็นเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดในครอบครัวแต่ก็แค่3ใน4นะครับถ้าเราตรวจเป็น multi gene panel เราจะพบว่าอีก1ใน4เกิดจากยีนอื่นนะครับแล้วก็มียีนเล็กๆหลากหลายเต็มไปหมดนะครับโอ้อ๋อถ้าเป็นคนไข้มะเร็งเต้านมเนี่ยยิ่งเจอบ่อยขึ้นไปอีกอ่ะ1ใน4จะเจอนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วด้านหนึ่งก็น่าตกใจนะไม่เคยตรวจก็ไม่รู้อีกด้านหนึ่งก็คือทำให้การตรวจแล้วนี้มีประโยชน์เห็นชัดเจนเลยว่าคุ้มมากนะครับมะเร็งลำไส้ไม่ค่อยต่างนะครับข้อมูลนี้ก็อันนี้เป็น snapshot เพิ่งจะประมาณ400กว่าคนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ประมาณใกล้ๆ1ใน4เหมือนกัน1ใน4ถึง1ใน5เนี่ยตรวจเจอกันกลายพันธุ์ขอให้มีข้อบ่งชี้สักข้อนึงอ่ะเช่นคนไข้เป็นมากกว่า1คนในครอบครัวคนไข้เป็นหลายครั้งคนไข้อายุน้อยเนี่ยก็ตรวจเจอแล้วก็ common 5ยีนแรกรวมกันประมาณ 80% ละนะครับที่จะเจอ5ยีนแรกแล้วก็ by surprise นะครับเราจะเจอสิ่งที่เรา secondary findings ด้วยก็คือการตรวจของพวกนี้มันอาจทำให้เราเห็นว่าคนไข้จริงๆมีการกลายพันธุ์อย่างอื่นหลบซ่อนอยู่โดยที่เขาไม่รู้นะและการมี secondary finding เนี่ยทำให้เรารู้ก่อนว่าเขาอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งชนิดอื่นและป้องกันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูเพราะฉะนั้นเราหวังว่าในด้านหนึ่งของการใช้ประโยชน์เนาะคลินิคอลเทสที่เป็น use case เนี่ยเราเห็นชัดเจนการตรวจยีนเพื่อวินิจฉัยคนที่เป็นมะเร็งซึ่งถ่ายทอดในครอบครัวและเดี๋ยวจะพูดเรื่องการตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งเพื่อเลือกยาอีกทีนึงอีกด้านนึงในแง่ของ bigger scale ก็คือ public health นะ public health genomics เนี่ยอาจจะมีความสำคัญมากๆในอนาคตในบาง area เช่น cancer นะครับนอกเหนือจากการตรวจ BRCA 1-2 สำหรับBreast ในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราจะพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นกับว่าสปสช.นะผมไม่แน่ใจว่ามีผู้แทนสปสช.อยู่ในห้องนี้หรือเปล่านะครับเราหวังว่าสปสช.จะขยายสิทธิประโยชน์นี้ให้กับมะเร็งรังไข่โดยอัตโนมัตินะครับเพราะเป็นการตรวจ BRCA เหมือนกันเลยครับแต่ว่าตรวจในมะเร็งรังไข่เท่านั้นเองเราเสนอหัวข้อการบรรจุสิทธิประโยชน์ของมะเร็งลำไส้ไปแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็หวังว่าเหมือนกันนะครับว่าสปสช.จะซื้อโครงการนี้นะครับแล้วก็บรรจุสิทธิประโยชน์ให้คนไทยในปีถัดไปแล้วก็อนาคตถ้าคนยารักษามะเร็งที่เป็นยาใหม่ๆ อยู่ในสิทธิประโยชน์มากขึ้นการตรวจยีนมะเร็งที่เป็นแผ่นเนลก็จะโดยอัตโนมัติก็ควรจะเข้าสิทธิประโยชน์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรายงานการตรวจเนาะเวลาเราตรวจมาแล้วเราเจอมิวเทชันหรือการกลายพันธุ์เนี่ยเราก็อยากรู้จริงๆแล้วการกลายพันธุ์นี้มันก่อโรคไม่ก่อโรคถ้าเราบอกว่าเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ผ่าน variant prioritization มาแล้วเอาไปให้คลินิเชียนไม่เก็ทนะครับแพทย์มะเร็งดูไม่ออกอ่านไม่รู้เรื่องสิ่งที่เราต้องทำก็คือแปลให้เขาเลยตกลงว่าการกลายพันธุ์นี้ก่อโรคหรือเปล่าเจอไหมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงไม่พลาดแหละว่าเจอนะครับสีแดงชัดเจน positive เจอ mutation และ classify ได้เลยว่าเป็น pathogenic variant นะครับจะทำของพวกนี้ได้ก็ต้องผ่านกระบวนการเบื้องหลังอย่างที่อาจารย์ศิษฐเดชอธิบายให้ฟังนะครับเช่นเราทำ variant classification แล้วแปลเรียบร้อยเป็น pathogenic based on ACMG 2015แบบไหนในอนาคตการทำของพวกนี้จะซับซ้อนขึ้นอีกนะครับเราต้องพึ่งคอมพิวเตอร์เยอะมากนะครับตอนนี้มี draft ของ ACMG 2023แล้วด้วยนะซึ่งจะซับซ้อนขึ้นไปอีกนะจะเป็น score system ซึ่งจะทำให้หนึ่งก็คือคนที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์จะทำของนี้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันแล็บก็จะต้องตามให้ทันเนาะในการที่จะ interpret ของพวกนี้นอกจากนี้เองเนี่ยประโยชน์ของการตรวจที่เราเรียกว่า NGS หรือ next gen sequencing เนี่ยซึ่งดีกว่าการถอดรหัสพันธุกรรมในอดีตที่ผ่านมาคือ Sanger คือเราสามารถบอกการเพิ่มจำนวนหรือการขาดหายไปของยีนได้ด้วยเนาะอันนี้เราเรียกว่า copy number variation ให้บางคนอาจจะไม่มีการกลายพันธุ์ชนิดที่แบบรหัสเปลี่ยน1ตำแหน่งหรือ2ตำแหน่งแต่จริงๆแล้วยีนมันหายเนาะเช่นกรณีอย่างเงี้ย BRCA2 เนี่ยหายไป exon 5ถึง7อย่างเงี้ยครับเราดู coverage เราพบได้เลยว่า coverage drop ที่ตำแหน่ง5ถึง7 exon 5ถึง7แล้ว confirm ได้ด้วยstandard ก็คือ MLPA อันนี้ก็บอกได้เลยคนไข้ไม่มีการกลายพันธุ์นะเวลาถอดรหัสพันธุกรรมแต่ยีนมันหายไปนะครับอันนี้ก็ก่อโรคนะฮะซึ่งการตรวจของพวกนี้ก็มีความสำคัญมากเพราะเมื่อไหร่เป็น clinical test คือตรวจแล้วเอาไปใช้กับคนไข้นะครับตรวจเจอให้การป้องกันรักษาแบบหนึ่งตรวจไม่เจอให้การรักษาและป้องกันอีกแบบหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ิ่งสำคัญของ clinical test หรือ use case คือผิดไม่ได้อันนี้แ lab จึงมีความสำคัญมากนะครับเพราะนั้นจะต้องเน้นกันที่ standard ของ lab และ interpretation อันนี้พูดถึง secondary findings เนาะการถอดรหัสพันธุกรรมชนิด next gen sequencing ที่เป็นหลายยีนเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้อาจจะมีการกลายพันธุ์อื่นนะแต่ว่าอาจจะเจอโดยบังเอิญเราเรียกว่า secondary findings นะครับเช่นคนเนี้ยเป็นมะเร็งลำไส้เป็นผู้ชายถอดรหัสพันธุกรรมไม่เจอยีนก่อมะเร็งลำไส้กลายพันธุ์นะแต่เจอ BRCA ฮะซึ่งเป็นยีนก่อมะเร็งเต้านมนะครับยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่ายีนนี้ก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้นะต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกมันว่าเป็นของที่เจอโดยบังเอิญหรือ secondary findings อันนี้ก็มีความสำคัญเพราะว่าเรา alert เขาได้ก่อนว่าเอ๊ะเขาควรจะต้องไปดูสมาชิกครอบครัวนะบางคนอาจจะมีความเสี่ยงและเป็นส่วนเขาอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ที่เป็นโดยบังเอิญนะก็คือเป็น sporadic เฉยๆนะครับผมคิดว่าพาร์ทที่จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆและประโยชน์ของการตรวจจีโนมในมะเร็งก็คือพาร์ทเนี้ยการรักษาเพราะว่าปัจจุบันเรามีอาวุธใหม่ในการรักษามะเร็งดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะ2คอลัมน์ขวามือเนาะก็คือ targeted therapy กับ immunotherapy ซึ่งการใช้การรักษา2อย่างเนี้ยต้องอาศัยข้อมูลจีโนมนะฮะถ้าไม่มีข้อมูลจีโนมที่ตรงให้มันออกฤทธิ์นะครับยา targeted therapy ที่คนไข้กินมันก็คือลูกอมราคาแพงเนาะมันคือฮอนเม็ดละ 3,000 บาทอะนะซึ่งมันจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยถ้ามันไม่มีเป้าให้ออกฤทธิ์นะครับจะบ่อยไหม overall นะครับทุกชนิดมะเร็งเข้ามาตรวจ10คนถอดรหัสพันธุกรรม6คนจะมีสิ่งที่เรียกว่า actionable variant อย่างน้อย1ยีนที่เราตรวจได้แต่แน่นอนครับถ้าเกิดเราเลือกได้ดี overall response เราไม่คงไม่กล้าการันตีนะว่ามันจะต้อง 90% หรือ 100% แต่ว่าเราจะเห็นเลยว่า targeted therapy ถ้าเราเลือกได้ถูกตรงจุดเนี่ยครับ overall response มันดีกว่าเดิมพอสมควรนะครับทีนี้ว่าแก็บนะตอนนี้คือยาบางทีรู้แล้วแต่ว่ายามันยังไม่เอามาใช้อะมันยังใช้ไม่ได้มันยังอยู่ใน clinical trial บ้างอยู่ใน pipeline development บ้างยังไม่ได้รับ FDA approval หรือเดี๋ยวพูดว่าแล้วแต่ยังไม่เข้าเมืองไทยหรือเข้าเมืองไทยแต่ยังเบิกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ยังเป็นแก็บอยู่พอสมควรแต่ว่าเชื่อผมเถอะใช้เวลาสักพักหนึ่งยาพวกนี้จะเข้าถึงได้ไม่ต่างอะไรกับยาลดคอเลสเตอรอลในอดีตนะครับซิมวาสเตตินที่เข้าตลาดเมืองไทยครั้งแรกไม่ละ70บาทนะฮะปัจจุบันบาทเดียวเท่านั้นนะครับเราก็เชื่อว่าถ้าของพวกนี้มันแพร่หลายมากขึ้นค่าใช้จ่ายในการรักษามันถูกลงแล้วก็คนไข้จะเข้าถึงได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นยูสเคสของการตรวจและนำข้อมูลนี้ไปใช้ในหลักๆ ก็คงหนีไม่พ้น3อย่างนี้ในปัจจุบัน1ก็คือมี targeted therapy ชัดเจนว่าได้ผลดีอย่างเช่นมะเร็งปอดตรวจแล้วถ้ามีก็เวิร์กเลยนะครับ2ไม่มี treatment option ใดๆเช่นมะเร็ง of cancer of unknown primary ไม่รู้ว่าที่มาอยู่ที่ไหนแต่มันเจอก้อนแล้วเจอก้อนแล้วหรือเจอน้ำในปอดแล้วแต่ไม่รู้ที่มามันไม่รู้จะรักษายังไงข้อมูลจีโนมช่วยในการเลือกการรักษาตามการกลายพันธุ์นะครับหรือเป็นมะเร็งชนิดที่ไม่มีการรักษาที่ดีเลยมะเร็งสมองเงี้ยบางทีก็ต้องใช้วิธีนี้แหละนะครับหรือว่า fail standard treatment ไปแล้วนะครับอันนี้ตัวอย่างนี่คนไข้ไทยเนาะfail การรักษาด้วยยาตัวเดียวเท่านั้นนะครับคือเทมโซโลไมด์เป็นยาตัวเดียวที่เป็น standard treatment fail ตัวนี้ก็เตรียมตัวสั่งเสียครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็2รายนี้ก็ได้รับการตรวจจีโนมแล้วพบการกลายพันธุ์ที่เราสามารถเลือกยาได้เนาะพอคนไข้ก็รีสปอนส์ดีในเวลาประมาณสัก4สัปดาห์ก็เห็นผลทันทีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับมะเร็งปอดนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่า1ก็คือคนไข้ส่วนใหญ่เป็นคนไข้ที่เมื่อไหร่วินิจฉัยมักเป็นระยะลุกลามผ่าไม่ได้เพราะนั้นหวังหายขาดยากหรือไม่มีจึงเป็น1ในมะเร็งที่มีอัตราการตายสูงนะครับแล้วเราเห็นเลยว่าถ้าเมื่อไหร่สเตจ3สเตจ4ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของไข้มะเร็งปอดเนี่ยprognosisไม่ดีแต่องค์ความรู้ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากการจำแนกชนิดมะเร็งสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปสมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์นะเราดูตามหน้าตาเซลล์ในชิ้นเนื้อเซลล์ใหญ่เซลล์เล็ก small cell large cell squamous cell adenocarcinoma เนาะอันนี้เป็นอยู่ในตำราสมัยก่อนปัจจุบันเลิกแล้วครับเราดูตามจีโนมครับ mutation เป็นอะไร EGFR ไหม KRAS หรือเปล่า MET exon skipping หรือเปล่านะครับRED หรือเปล่าเนาะหรือว่า BRAF mutation ของพวกนี้ครับปัจจุบันมียานะและยา
ที่เป็น targeted therapy ได้ผลการรักษาดีกว่า standard chemotherapy หมดเลยครับเพราะฉะนั้นนี่คือมะเร็งที่เป็น solid cancer นะอันนี้เราไม่นับลิวคีเมียมะเร็งที่เป็น solid cancer ตัวแรกนะฮะที่แสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าในการรักษาลดอัตราตายของคนไข้มะเร็งได้นะโดยอาศัยความก้าวหน้าใน targeted therapy breast ยังเป็นเรื่องของ treatment อย่างอื่นเนาะเพราะฉะนั้น ideal สิ่งที่เราอยากเห็นคืออย่างนี้คนไข้ที่เดินเข้ามาแล้วได้รับการตรวจเจอการกลายพันธุ์อะไรควรได้ยาถ้าควรได้ยาอย่างนี้ครับเราจะพบว่าถ้าให้เข้าถึงยาได้นะครับ175ของคนไข้ควรจะต้องไปพาสเวย์ต่างๆที่ไม่ใช่คีโมเทอราปีเพราะฉะนั้นเอาคำมันจะเปลี่ยนได้เลยจากในอดีตนะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องตามมาด้วยการพยายามที่เพิ่ม capacity ของการตรวจให้ ready หรือว่าพร้อมใช้ทางคลินิกอันนี้อาจจะอยู่นอกสโคปของจีนมิเทลเลนซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นเจิร์มไลน์หรือจากเลือดอย่างเดียวนะครับเราจะพบว่าข้อมูลของพวกนี้ครับพอถอดรหัสแล้วเนี่ยต้อง analyze ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลแบบอื่นนอกเหนือจากการเจอ mutation อย่างเดียวเนาะเช่น MSI เช่น tumor mutation burden loss of heterozygosity หรือว่าชนิดต่างๆของ mutation ทั้งหมดรวมๆกัน 6-7 ชนิดแบบนี้ครับเพื่อเอาไป match กับข้อมูลยานะฮะนี่สำคัญมีข้อมูลการกลายพันธุ์ยังไม่พอนะครับต้อง match กับข้อมูลยาได้ว่าตกลงมันมีหลักฐานการรักษาแล้วได้ผลดีหรือเปล่าจึงออกมาเป็นรีพอร์ตเมื่อได้รีพอร์ตแล้วเนี่ยคนไข้เอาไปใช้เช่นกรณีอย่างเงี้ยอายุน้อย EGFR ตรวจไม่เจอนะครับพอทำแพเนลออกมาก็เจอ specific fusion อย่างเนี้ยก็คนไข้ก็เข้าถึงยาที่เป็น ALK blockade ได้ก็กินยาก็ได้ผลดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในกรณีของ use case คือ clinical lab clinical lab จะต้องยกระดับตัวเองเพื่อจะสามารถจะ serveNGS ได้แล้วก็ทำ interpretation ที่ได้ดีนะครับหรือติดอาวุธในการที่จะตรวจอะไรที่ sophisticated มากขึ้นนอกเหนือจากการทำ single gene นะครับในอนาคตแล้วก็ถือเป็นข่าวดีที่ภาครัฐเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็มีโครงการซึ่งเพิ่งได้รับการอนุมัติจากกรรมการ BCG กับกรรมการภายใต้แผนบริการของ EC ด้วยนะครับก็คือการจะตั้งศูนย์แต่ผลข้อมูลพันธุกรรมแห่งชาติด้านมะเร็งครับอันนี้อีกเซ็นเตอร์หนึ่งก็เรื่องของโรคหายากและวินิจฉัยยากนะครับเราก็หวังว่าของพวกนี้จะทำให้การเข้าถึงเซอร์วิสของพวกนี้ซึ่งค่อนข้างซับซ้อนนะครับในแง่ของแลบเทสติ้งเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดการจัดตั้งของพวกนี้เนี่ยมากมายกระจายทั่วประเทศไทยนะเราสามารถเซิร์ฟโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นอยู่ในเครือข่ายของ Genomics Thailand อยู่แล้วเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นได้แล้วก็ขยายออกไปทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็คงเป็นสรุปภาพรวมทั้งความสำคัญของการใช้ในการดูแลผู้ป่วยจริงๆเลยตั้งแต่ germline testing นะครับการบรรจุสิทธิประโยชน์การถอดพันธุกรรมสำหรับการเลือกชนิดมะเร็งแล้วก็แผนการในอนาคตนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์มานพด้วยครับเอาละครับต่อไปเป็นช่วงถามตอบกันนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับเรียนเชิญเลยครับไม่ทราบทางฟลอมีข้อมูลอยากจะสอบถามหรือพูดคุยกับอาจารย์ไหมครับสวัสดีครับอาจารย์ผมพอวิญญาณพันธ์ครับจะถามอาจารย์ในเรื่องของการทำแพเนลที่เทสอะครับการทำแพเนลของคนไทยที่ทำทดสอบแล้วมันจะมีแพเนลของต่างประเทศอาจารย์เคยได้เปรียบเทียบไหมครับว่าแพนเนลไทยกับแพนเนลต่างประเทศให้ความแตกต่างกันขนาดไหนครับครับอันนี้ผมเข้าใจว่าอาจารย์พูดถึง tumor panel ถูกใช่ไหมครับคำเป็นคำถามที่ดีครับจริงๆก็เป็นคำถามที่เราถามตัวเองตอนที่เราพยายามพัฒนาเทสนี้นะสิ่งที่เรากล้าพูดนะครับอาจารย์ครับเราทำ head to head comparison กับเทสของ foundation medicineเราส่งคนไข้ชิ้นเนื้อของคนไข้คนเดียวกันที่จำเป็นต้องตรวจเนี่ยเราตัดชิ้นเนื้อออกเป็นจากแซมเปิลเดียวกันบล็อกเดียวกันแล้วส่ง2ที่นะครับที่1เราทำเองอีกที่1เราส่ง Foundation Medicine แล้วเอาผลกลับมาเทียบกันนะเราทำไป40รายนะก็หมดไปหลายล้านอยู่นะครับอาจารย์ Confidence Rate 100% หมายความว่าเขาเจออะไรเราเจอเหมือนกันครับไม่มีอะไรหลุดครับอาจารย์อันนี้คงเป็นของอย่างเดียวที่เราทำได้ครับเราคงไม่สามารถจะไปขุด
รายละเอียดเขาได้ว่าเขา analyze อย่างไรแล้วเขามีขบวนการในการทำอะไรยังไงเพราะมันเป็น trade secret เนาะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือ compare result ครับอาจารย์ครับมีสักหนึ่งคำถามครับครับขอสอบถามอาจารย์นิดหนึ่งนะฮะเท่าที่ทราบคือเรานำ decision cancer medicine ที่อาจารย์บอกเนี่ยมาใช้ในการรักษาหรือหาแนวทางการรักษามะเร็งใช่ไหมครับอันนี้ในกรณีที่เราได้ข้อมูลทางด้านยีนมาแล้วนะครับแล้วเราข้อมูลยีนเนี่ยเข้าไปทำการวิเคราะห์อยากทราบว่าไอ้ตัวที่เราเอามาทำการวิเคราะห์เนี่ยเราใช้ฐานข้อมูล Big Data จากที่ไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่รู้ก็คือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามี 12,223 ที่เราเช็คในประเทศไทยนี่ข้อมูลอันนี้มันเพียงพอไหมที่จะมาเปรียบเทียบกับการหาวิธีการเกิดมะเร็งเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการรักษาโดยที่มันมีทั้งเคมีบำบัดมีทั้งอิมมูโนเทอราปีมีทั้งวัคซีนเทอราปีอะไรต่างๆนะฮะเพราะนั้นอยากทราบเรื่องตรงนี้เพราะว่าฐานข้อมูลของประเทศไทยมันไม่มีแล้วเราจะเอาฐานข้อมูลจากไหนมาเทียบครับจริงๆก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากจริงๆเป็นคำถามที่ดีนะมีคนถามเสมอครับเพียงแต่ว่าความต่างมันอยู่ตรงนี้ครับการแปลผลข้อมูลเจิร์มไลน์ก็คือการตรวจเลือดเนี่ยอาศัยข้อมูล allele frequency จากฐานข้อมูลของประชากรเนี่ยอันนี้มีความสำคัญในการที่จะบอกว่าvariant หรือว่าการกลายพันธุ์หรือว่าตำแหน่งที่มันมีเบสเปลี่ยนเนี่ยที่มันไม่ได้เจอบ่อยนักเนี่ยจริงๆแล้วมันเจอในคนเชื้อชาติเราบ่อยกว่าที่อื่นหรือเปล่านะครับอันนี้จำเป็นต้องใช้ population database ที่เป็นของคนไทยแน่ๆแต่ว่าฐานข้อมูลหรือว่าข้อมูลการกลายพันธุ์ที่อยู่ในชิ้นเนื้อมะเร็งอันนี้เป็นคนละเรื่องกันนะครับต้องบอกก่อนสิ่งที่เราสนใจมากกว่านอกเหนือจาก allele frequency ซึ่งใช้บ้างนะครับไม่ได้ใช้มากนักคือรูปแบบของการกลายพันธุ์และยีนที่กลายพันธุ์มากกว่าเนื่องจากเราสนใจเฉพาะยีนที่เรารู้อยู่แล้วว่าก่อมะเร็งและเป็นยีนที่มีความสำคัญในการเลือกการรักษายีนเนี้ยถ้ากลายพันธุ์กลายพันธุ์หมดอะครับมันไม่มียีนที่ถ้ามีการกลายพันธุ์รูปแบบเดียวกันก่อโรคในคนคนหนึ่งเชื้อชาติหนึ่งแต่ไม่ก่อโรคในชนเชื้อชาติอื่นอันนี้จะไม่มีนะครับเนื่องจากเราตรวจในชิ้นเนื้อมะเร็งนะครับอันเนี้ยทำให้ความจำเป็นในการใช้ฐานข้อมูลระดับ population ขนาดใหญ่อะไม่เยอะครับสิ่งที่สำคัญกว่าคือการลิงก์ข้อมูลพวกนี้ครับข้อมูลของการรักษาข้อมูลทางไบโอโลจีข้อมูลของการทดสอบยากับยีนที่กลายพันธุ์ที่เราตรวจเจอครับอันเนี้ยสำคัญกว่าครับต้องยอมรับว่าตอนเนี้ยข้อมูลอันเนี้ยในประเทศไทยไม่มีที่เราแท็บเข้าข้อมูลpublic database ของต่างประเทศเช่น clinicaltrials.gov อะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นข้อมูลหรือว่าข้อมูลผลงานตีพิมพ์ใน PubMed ครับเป็นหลักครับผมขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มานพด้วยนะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงครับผมครับอาจารย์ก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นนะครับมาเล่าอัปเดตให้เราฟังทุกปีนะครับจากอย่างปีนี้เป็นต้นนะครับก็มีอีกหลายโรคมะเร็งเลยนะครับที่น่าจะเข้าไปมีโอกาสได้เข้าไปเป็นสิทธิประโยชน์ของสปสช.ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อประชากรจำนวนมากนะครับรวมถึงปีนี้จะมาอัปเดตว่าเริ่มมีศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรมแห่งชาติที่เป็นในด้านเฉพาะด้านมะเร็งด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับ